ครับเดี๋ยวเราจะสาธิตการปลดล็อกเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องนอกนะครับเครื่องนอกของเครือข่าย AT&T เป็น Samsung Galaxy Note นะครับ Note 3 SM N900A นะครับตัวนี้มีอาการใส่ซิมแล้วนะครับไม่มีสัญญาณขึ้นถามรหัส Network Unlock Code นะครับเราลองมาเปิดเครื่องดูซิว่าเป็นยังไงนะครับโน้ต3ก็เป็นของเครือข่าย AT&T นะครับมีเขียนว่าโน้ต3อยู่เปิดขึ้นมาเป็น AT&T โลโก้อย่างนี้นะครับการปลดล็อกของเราก็จะใช้การใส่รหัสนะครับการใส่รหัสที่ถูกต้องเข้าไปนะครับสไลด์มาเช่นอย่างนี้นะครับเขียนเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอยู่ SIM Network Unlock PIN นะครับ SIM Network Unlock PIN อย่างเงี้ย SIM Network Unlock PIN นะครับอันนี้เราจะใส่เลขนี่ใส่เลขมั่วไม่ได้นะครับถ้าใส่เลขมั่วมันก็จะไม่ผ่านขึ้นคำว่า unsuccessful แล้วก็ถามวนอยู่อย่างนี้เราต้องใส่เลขที่ถูกต้องเข้าไปนะครับสำหรับตัวนี้เลขที่ถูกต้องต้องซื้อเข้ามาใส่ให้เครื่องนะครับถ้ามันชอบมันผ่านก็จะสามารถใช้งานได้ถ้ามันไม่ชอบมันก็จะเข้าไม่ได้นะครับผมเราจะใส่เลขเข้าไปนะครับเราจะใส่รหัสที่ถูกเข้าไปนะครับรหัสที่ถูกก็ต้องซื้อใส่เข้าไปนะครับเป็นเลข8ตัวนะครับสำหรับเครือข่ายนี้นะครับถ้ารหัสถูกนะครับมันก็จะผ่านไม่ถามรหัสอีกแล้วนะครับและที่หน้าจอนะครับพอเมื่อรหัสถูกเนี่ยจากที่เราสไลด์ไปตรงนี้ยังไม่ขึ้นบริการนะครับตรงนี้ยังจากเดิมที่ไม่มีสัญญาณนะครับก็จะเริ่มมีสัญญาณมีขีดมาแล้วนะครับมีสัญญาณมีขีดมานะครับก็จะทำงานได้แล้วปิดเครื่องเปิดเครื่องสไลด์ไม่ถามอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ดูนะครับเครื่องตอนนี้นะครับก็ใช้งานได้นะครับสามารถเปลี่ยนซิมได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นซิม To Move D-Tag AIS นะครับแล้วเราเอา AIS ออกนะครับเอา To Move ใส่เข้าไปนะครับหรือ D-Tag ใส่เข้าไปก็สามารถใช้งานได้ทุกซิมนะครับใส่แล้วเปิดเครื่องเครื่องมาปกติจะเปลี่ยนซิมเปิดเครื่องทุกครั้งก็จะถามรหัส Network Unlock Code ทุกครั้งนะครับคราวนี้เราเปลี่ยนซิมแล้วลองสไลด์ดูนะครับก็จะพบว่าเข้ามาที่หน้าหลักได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูที่มุมหัวจอนะครับก็จะมีสัญญาณขึ้นนะครับทั้งทูทั้งอะไรก็มาหมดนะครับโอเคก็เป็นอันเสร็จในการปลดล็อกนะครับ
มาได้นะครับเบอร์อะไรก็ออกมานะครับนะสัญญาณก็จะมีเต็มตลอดนะครับผมก็เป็นอันเสร็จในการปลดล็อกเครื่อง Samsung Galaxy นะครับ Galaxy ตัวนี้เป็นของค่ายอเมริกา AT&T นะครับเรามาดูในข้อมูล device ของมันหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับ N900A นะครับนะ Samsung นะครับAndroid นะครับอ่ะโอเคครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสัญญาณมาเต็มตลอดเวลาโอเคครับผมเรียบร้อยครับ